เว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญถูกแฮกใส่เป็นสารเตี้ยหลังวินิจฉัยคดีม,มอบสามนิ้วล้มล้างการปกครองวุ่นหนักพบเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบฝังเพลงฮิปฮอปว่าสารเตี้ยหลังวันอ่านคำวินิจฉัยคดีม,มอบสามนิ้วล้มล้างการปกครองวันที่11พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกานาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่11พฤศจิกายนรายงานข่าวแจ้งว่าเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบโดยอัปโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ตั้งหัวข้อว่าสารเตีย้ยพร้อมฝังคลิปจากเว็บไซต์ YouTube เป็นเพลงศิลปินต่างชาติก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนให้การกระทำของนายอานท์นำพา นายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้และนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลหรือรุง้งจัดชุมนุมปราศัยเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2563ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นการใช้สิทธิทหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วราคหนึ่ง พร้อมสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1นถึงสและกลุ่มองคอ์กรเครือข่ายเลิกการกระทําดังกล่าวทันทีหลังน,นายนรพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องเมื่อวันที่18สิงหาคม2563เพื่อขอให้สารวินิจฉัยโดยสารเห็นว่าการปราศัยของบุคคลทั้ง3ม,มีเจตนาเพื่อทำลายสาบันพระมหากษัตริย์ นำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและกระด้างกระเดืองเป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพเกินความพอเหมาะพอควรโดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจะนำไปสู่การบ่อนทำลายการปกครองในที่สุดนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคมโดยพบว่าขณะที่รายงานข่าวนี้เวลาได้ล่วงเลยมาแล้วหลายชั่วโมงหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านไอซของสารรัฐธรรมนูญยังไม่สามารถกู้ข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่อย่างใด